วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่โอ้โหต้องบอกว่าลูกค้าจากทั่วสารทิศเนี่ยแห่กันเอาทองพร้อมของแถมกลับไปคืนที่ร้านของแม่ตั๊กแม่ค้าคนดังคิวยาวเหยียดคิวยาวเหยียดแล้วก็อีกเช่นเคยคือแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์ที่เป็นสามีเนี่ยวันนี้ยังไม่มาปรากฏตัวปฏิบัติธรรมอยู่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเวลาไปสร้างวัดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยอาจจะต้องปฏิบัติธรรมเยอะๆเพราะอะไรวันนี้ลูกค้ามาด้วยแรงโทสะเพราะบางคนเนี่ยเขาคืนเงินไม่ได้เขาโกรธนะเขาบอกว่าทองซื้อมาเขาตั้งใจจะเก็บให้ลูกหลานปรากฏเอาไปขายที่อื่นก็ขายไม่ได้วันนี้จะมาคืนเงินก็ติดปัญหาบางคนเลยตัดสินใจทิ้งของแถมเอาไว้แล้วบอกว่าขอให้เวรกรรมทำงานค่ะขอขายเพียงเลยนะพี่หรือว่ายังไงพี่ไปเลยทิ้งเลยพยายามเอาเลยครับเอาไปแล้วแหละเอาไปเลยป้าของป้าของป้าของป้าเอาอะไรอะไรพี่พยายามเอาเลยครับอะไรพี่ทำไมไม่เอาอ่ะแม่ผมเขาไม่เอาครับไม่เอาเพราะอะไรเพราะอะไรไม่มีค่าโอ้ยเมื่อวานนี้ก็คือเคลี้ยงนักข่าวตกใจหลบกันแม็กซ์ลบวันนี้ก็คือคว้างคว้างนักข่าวแล้วก็โอ้โหตกใจเหมือนกันนั่นคือทั้งหมดนั่นคือของแถมหมดเลยนะคะแล้วเขาบอกเลยเอาใครของแถมไม่ครบเนี่ยวันนี้ที่แบบเดี๋ยวถ้าของไม่ครบคือเงินไม่ได้มาหยิบเลยนะแล้วนักข่าวพยายามจะถามคงโกรธโมโหมากโกรธมากคือมันเท่าไหร่เนี่ยมูลค่าเขาบอกมันไม่มีค่าแล้วไงโอ้เขาเลยโยนทิ้งแบบนี้เลยนะคะอันเนี้ยลูกค้าที่เห็นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาก็เอาของที่เขาซื้อก่อนหน้านี้คือกำไรปี่เซียทองคำจากร้านแม่ตั๊กใช่ไหมคะแล้วก็ได้เป็นของแถมในเซตใหญ่เนี้ยเอามาโยนทิ้งหน้าร้านเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยซื้อกำไรปี่เซียทองคำจากร้านแม่ตั๊กเอาไว้กะจะให้ลูกหลานในอนาคตแต่ไม่คิดว่าจะถูกย้อมแมวขายแบบนี้ก็เลยรู้สึกแย่แล้วก็ผิดหวังเป็นอย่างมากวันนี้ค่ะเลยเอาสารพัดของแถมมาโยนทิ้งหน้าร้านไปเลยมันเป็นของไม่มีค่าอะไรแล้วจะไปขายต่อที่ไหนก็ไม่ได้อ้าวแล้วไหนกำไรปี่เซียทองคำล่ะอันนั้นที่ซื้อมาเป็นสินค้าหลักเขาบอกอ๋อที่ไม่ได้เอามาคืนไม่ใช่อะไรนะขาดไปแล้วเสียหายไปแล้วอีกเหมือนกันส่วนตัวไม่มีอะไรจะฝากถึงเจ้าของร้านขอให้เป็นเรื่องของเวรกรรมทำงานหลังจากนี้ฟังเสียงลูกค้าของแม่ตั๊กค่ะทำไมเราตัดสินใจซื้อของเขาตั้งแต่ตอนแรกพี่เห็นแม่ซื้อครับแม่ซื้อครับผมเขาก็เขาเก็บไว้กะให้ลูกหลานนี่แหละแต่ทีนี้มารู้แบบเนี้ยเขาก็ช็อตอ่ะแล้วตอนนี้ความรู้สึกแม่เป็นยังไงอ่ะพี่เขาก็ช็อตอ่ะพี่เก็บไว้กะให้ลูกหลานแล้วมาเจอแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ไงครับอยากเขาโดนลงโทษอะไรยังไงบ้างไหมพี่ช่อโกงประชาชนไปเลยครับครับผมโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกวันนี้คิวก็แน่นเหมือนเมื่อวานเลยบรรยากาศหน้าร้านทองของแม่ตั๊กแถวแถวฮัทไทราชคุณผู้ชมลูกค้าเนี่ยโอ้โหหอบหิ้วกันไปไม่ต่างจากเมื่อวานนะค่ะแล้วที่บอกว่ามากกว่าเมื่อวานเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยเอากล่องขนาดใหญ่คุณผู้ชมนี่เข็นมาแบบนี้ฮะใส่กล่องมาเป็นลังอ่ะแต่พอเอากล่องมาเป็นลังแบบนี้บางคนก็หิ้วมาบ้างเอามาเป็นลังบ้างไม่เจอนะไม่มีเงาแม่ตั๊กหรือว่าป๋าเบียก่อนหน้านี้เขาบอกว่าปฏิบัติธรรมอยู่ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมแต่ที่หน้าร้านเนี่ยเขาก็บอกเหมือนเดิมมีกระดาษ A4 มาเขียนเอาไว้บอกงดถ่ายรูปและคลิปทุกกรณีวันนี้มีตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกแจกบัตรคิวให้และต้องบอกคุณผู้ชมนะปิดแจกบัตรคิว300คิวคือปิดเลยนะครับคุณผู้ชมลูกค้าคนแรกมาจากจังหวัดเลยตั้งแต่2ทุ่มฮะมาถึงร้านแม่ตั๊กตี3ตอนแรกที่ซื้อทองไปเธอว่ายังไงรู้ไหมคิดว่าเป็นทอง1บาทเพราะในไลฟ์สดไม่ได้บอกน้ำหนักก็มั่นใจว่าแม่ตั๊กเนี่ยโปรไฟล์ดีภาพลักษณ์ใจบุญน่าเชื่อถือไม่คิดว่าเขาจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับลูกค้าอีกคนนะคะเดินทางมาจากอุทัยธานีค่ะเอากำไรปี่เซียทองคำ8ตัวพร้อมของแถมซื้อตอนปี64ราคา 33,335 บาทมาคืนซื้อไปเพราะเข้าใจว่าเป็นทอง1บาทแต่จริงๆแล้วทองมีเพียง 5-6 กรัมค่ะแค่1สลึงเท่านั้นเองเขาก็เลยบอกนะคะว่าขายเกินราคาไปมากตอนปี64ทองบาทละ 28,000 บาทนะคะส่วนเรื่องของแถมจำนวนมากตอนแรกในไลฟ์บอกว่าของแถมเป็นทอง 99.99% แต่พอเห็นของจริงแกะดูเมื่อวานรู้สึกผิดหวังแล้วค่ะเพราะว่าไม่ตรงปกนะคะเป็นเพียงกระดาษพลาสติกเท่านั้นหลังเป็นข่าวเขาก็บอกว่ารู้สึกตกใจมากเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคิดว่าแม่ตั๊กเขาเป็นคนดีแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประชาชนรากหญ้าที่ต้องอาศัยเก็บเงินมาซื้อทองก็เลยคิดว่าแม่ตั๊กเนี่ยจะทำอะไรแบบนี้แบบได้ลงคอก็ยอมรับว่าความเชื่อใจหายไปแล้วค่ะ
ามาคืนของนะคะเพราะว่าปริมาณของทองอะค่ะมันไม่เหมาะสมกับราคาใช่เพราะว่ามันแค่ถ้าถอดทุกอย่างออกแล้วค่ะน้ำหนักทองอะแค่ 0.5 กรัมใช่คือมันน้อยมากคือมันแค่สลึงเดียวอะไรเราคิดว่าทองมัน1บาทเพราะว่าตอนนั้นทอง 28,000 นะคะพี่แต่ว่าจำนวนที่เราซื้อคือ 33,335 บาทใช่แล้วเราก็คิดว่าอุ๊ยยังไงทองก็ต้องเป็น1บาทที่เหลือก็น่าจะเป็นค่ากำเนิดแล้วเขาก็ย้ำด้วยใช่มั้ยว่าของแถมเนี่ยมันเป็นทองใช่ค่ะเป็นทอง 99.99%แกดูเมื่อกี้เป็นกระดาษรู้สึกไงบ้างก็ตกทีแรกตกใจค่ะดูในรายการนะคะเขาเผาให้ดูอะค่ะเมื่อวานดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ